คนแนะนำร้านนี้หมดว่าต้องมากินก็คือแตงโมแซ่บเวอร์เครื่องแบบไม่ห่วงเลยอ่ะรสชาติถึงมากอ่ะสวัสดีค่ะที่เราทุกคนมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมมี่กิตติยานะคะซึ่งจะเมาหน่อยว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ขอนแก่นหลังจากที่เราไปกินส้มตำมานะทุกคนแนะนำร้านนี้หมดว่าต้องมากินก็คือแตงโมแซ่บเวอร์ซึ่งเขาเนี่ยมีหลายสาขานะคะแต่ว่าสาขานี้เนี่ยจะเป็นสาขาแรกนะทุกคนเราสั่งอาหารมาแบบจัดเต็มมากดูดิคือมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยกินนะเป็นแบบพวกตำเกาเหลาหอยโข่งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ามาแล้วจะต้องสั่งนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยคือเราไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองกันเลยนะคะในคลิปนี้เนาะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคิดถึงนะการทำคลิปใช่ไหมจ๊ะมาเลยค่ะอันแรกนะคะนี่ตำมั่วค่ะเขาบอกว่ามาร้านนี้เนี่ยคือต้องสั่งนะคะเขาจะมีพวกหอยเชอรี่นะคะแล้วก็ตำแบบใส่ปลานะทุกคนเฮ้ยแต่ที่แปลกเนี่ยอันนี้มีใส่เขาเรียกว่าดอกอะไรใครเป็นคนขอนแก่นรู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเม้นมาหน่อยนะเพราะว่าไม่เคยเห็นนะคะหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะมีร้านส้มตำร้านไหนปังๆหรืออยากให้ลองเม้นมาหน่อยเพราะว่าเราลองกินแบบ2สำร้านแล้วเรายังรู้สึกอยากได้แบบอีสานอะไรอย่างเงี้ยมาทุกคนตำมั่วปลาหนัวมากและรสชาติเนี่ยคือเผ็ดอยู่นะอันนี้เราสั่งแบบเผ็ดปกติเลยนะคะรสชาติถึงมากอะจริงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้นะในขอนแก่นก็คือร้านคาเฟ่เยอะมากอายุขอนแก่นเม้นบวกหนึ่งมาหน่อยจะได้รู้ว่าคนขอนแก่นดูคลิปเราเยอะหรือเปล่านะคะมาต่อกันทุกคนที่อันนี้ตื่นเต้นมากเลยอะเกาเหลาหอยโข่งนะเขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องสั่งจากที่นี่นะคะหอยตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนหอยตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวขอจิ้มหน่อยหอยโข่งอะอร่อยนะไม่เคยกินเกาเหลาหอยโข่งเลยอันนี้ครั้งแรกถือว่ารสชาติคือแซ่บจริงใครที่ไม่กินเผ็ดอะต้องบอกร้านว่าขอเผ็ดน้อยกว่านี้เพราะว่าเขาทำแบบแซ่บจริงอันนี้เราสั่งมานะคะจะเป็นตำกุ้งสดนะคะแล้วก็ตำปูนะเป็นแบบไม่ใส่ปลาร้าเพราะว่าเผื่อใครที่ตามเราไม่กินแบบปลาร้าเนาะเราก็เลยอยากลองว่าปังหรือเปล่ากุ้งเนี่ยเขาให้มาตัวใหญ่ๆเลยนะนี่กุ้งสดนะคะขนาดไม่ใส่ปลาร้ายังอร่อยเลยเปรี้ยวเผ็ดหวานกำลังดีแล้วก็รสชาติคือนัวคนที่ไม่กินปลาร้าคิดว่าร้านนี้โอเคเลยนะปกติร้านไหนที่ไม่ใส่ปลาร้าและเป็นกุ้งสดมันจะไม่ค่อยนัวอันนี้คือนัวเลยอร่อยเลยเรามากินร้านนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกเจ้าของร้านนะคะว่าเราจะมากินเราจะมาถ่ายอะไรก็คืออยากมาก็คือมาเลยเพราะว่าคนที่รู้จักในขอนแก่นบอกเป็นเสียงกันว่าต้องมากินแตงโมแซ่บเวอร์ทุกคนแซ่บจริงกินมากอร่อยนี่จากปูม้านะคะเป็นปูไข่เลยนะปูสดไม่ขาวเลยกินตำมาหลายตำคืออร่อยอร่อยเลยทุกคนแกต้มตำที่นี่ฉันเจอร้านที่ถูกใจแล้วว่าใครชอบกินปลาดุกย่างนะเขาดูปลาดุกย่างแห้งดีอ่ะเดี๋ยวลองชิมหน่อยว่าเป็นไงปลาดุกดีแต่ที่แอบเห็นมานะว่าทุกโต๊ะสั่งก็คือลาบหมูทุกโต๊ะจริงๆที่มาเนี่ยก็คือสั่งลาบหมูกันหมดเลยแล้วแกดูสีดิมีทั้งหนังหมูเอ่ยตับเอ่ยหมูเอ่ยโคตรน่ากินส้มตำร้านเนี้ยค่ะเขามีหลายสาขามากทุกคนลองดูกันได้ถ้าใครมาขอนแก่นขอปักหมุดร้านขอนแก่นจันมูซับเบอร์ถือว่าดีงามส่วนอันนี้เป็นเมนูแนะนำนะคะจากคนที่ทำอาหารเลยนะว่าต้องสั่งนะคะจะเป็นต้มยำปลานิ่มนะคะซึ่งปกติเวลาที่เราไปร้านส้มตำมันก็จะมีต้มแซ่บกระดูกหมูต้มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นต้มยำปลานิ่มลองหน่อยใครเบื่อต้มแซ่บกระดูกหมูก็
ลองเมนูนี้ได้นะคะปลาสดปลาไม่เหม็นคาวนะทุกคนนะทุกคนดูดิแกดูสีมันนัวมากยำมาม่านะคะใส่ปลาสีสันเนี่ยก็ดูแบบจัดจ้านถึงใจแล้วนี่มาค่ะจำมาม่าอร่อยมากเลยต้องสั่งทุกคนส้มตำร้านนี้โคตรจัดจ้านโคตรอร่อยเดี๋ยวลองหน่อยอันนี้คอหมูย่างนะคะแอบดูแห้งๆนิดนึงแต่เดี๋ยวลองชิมหน่อยว่ามันแห้งหรือเปล่าคอหมูย่างนี่ว่ายังแบบยังเฉยๆเคยกินร้านอื่นพัวกว่านี้แต่ต้มตำยำเขาอะก็คือแบบสุดสุดแต่อันที่ต้องซ้ำอะตำนัวโคตรอร่อยแล้วดูหอยเชอรี่ดิเขาใส่มาใหญ่ๆมากเลยอะเนี่ยดูดิเครื่องแบบไม่ห่วงเลยอะน้ำปลาก็คือสีโคตรนัวอย่าลืมนะใครอยากอยู่ขอนแก่นนะพิมพ์บวกหนึ่งกันมาหน่อยแล้วใครมีร้านส้มตำร้านไหนที่คิดว่าพี่แอมต้องมากินที่ขอนแก่นก็คือเม้นมานะหรือใครมีคาเฟ่ขอนแก่นปังๆเม้นมาจ้ะคิดถึงการทำคลิปมากมาตำมั่วจิบจิบตำกุ้งสดจิบจิบจิบลาบจิบจิบอันนี้กินครั้งแรกนะหอยโข่งให้ไปเลย10/10น้ำโคตรนัวอร่อยมากเอาเป็นว่าตำทุกตำอ่ะ10/10 no sponsor อันนี้คืออร่อยจริงทุกคนอยากได้ลองยิงเดี๋ยวขอนั่งกินต่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปให้ได้ฟังจ้ะช้ำช้ำทุกคนคือจะบอกว่ากินอิ่มแล้วแต่ประเด็นตอนเช็คบินอะแอมถามเขา3รอบว่าคิดเงินถูกไหมทุกคนรู้ไหมว่าอาหารอะคือเต็มโต๊ะเลยนะแต่บินที่ออกมา 1,000 ทุกคนแตงโมแซ่บเวอร์บินออกมารวมทั้งหมดอะ 1,000 แล้วคือสั่งมาเต็มโต๊ะเว้ยแล้วเอาตรงๆนะว่าเราอะเซอร์ไพรส์เพราะว่าอย่างแรกเลยอะคือมันถูกมากแล้วอาหารก็คืออร่อยแล้วก็กินได้หลายคนคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาเที่ยวขอนแก่นนะคะแล้วยังไม่เคยมาลองกินส้มตำก็แอมว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่น่ามานะแต่มันอาจจะไม่ได้มีแอร์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเถอะเพราะมันอร่อยจริงทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ขอนแก่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีร้านยำส้มตำหรือว่าร้านอาหารร้านกาแฟอะไรน่าลองคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะตามนะคะตามรอยโอเคไหมคะสำหรับวันนี้เนี่ยอยากขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ